ทัวลงไม่ว่าแอนนี่รับไม่ได้นี่ก็มีลูกชายเลิกจุ๊บปากตั้งแต่6ถึง7ขวบแม่มาแต้วเลิกเถอะพักสอนก่อนมันไม่ได้ทำให้ลูกคุณดีขึ้นและไม่ได้สอนให้ลูกคนอื่นดีขึ้นเลยทัวจะมาลงไม่ว่าแอนนี่รับไม่ได้จริงๆนี่ก็มีลูกชายเลิกจุ๊บปากตั้งแต่6ถึง7ขวบเลิกแก้ตัวเห็นมาเป็นปีแล้วจากกรณีแอนนี่บรูคคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ออกมาแสดงความเห็นเดือดกรณีคุณแม่น้องมาแต้วหรือม้าหมวยมาแต้วซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลมาแต้ววัย25ปีลูกชายเป็นออทิสติกและมีชื่อเสียงมาจากการที่แม่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอลง TikTok โดยแอนนี่โพสต์ปรามว่าไม่ควรทำเลิกทำได้แล้วนั้นอ่านข่าวแม่น้องมาแต้วแจงคลิปดราม่ารับไม่เหมาะที่เอามาลงแต่มุมมองของแม่ลูกแค่อ้อนโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่ยังได้โพสต์คลิปลง TikTok ฝากเตือนไปถึงแม่น้องมาแต้วด้วยว่าเขาจะมั่นใจตัวเองมากทุกครั้งที่เขาเอาปฏิกิริยารุนแรงของลูกตีอกชกตัวจะจัดการยังไงถ้าแค่คลิป2คลิปแอนว่ายังโอเคแต่นี่มันเป็นปีแล้วพยายามสร้างแฟนคลับหรืออะไรให้มาเอ็นดูน้องอ่านข่าวแอนนี่บรูคโพสต์วิจารณ์เดือดกรณีดราม่าแม่น้องมาแต้วแอนว่าลองมองมุมมองใหม่เลิกลงในสิ่งที่ลูกเป็นได้แล้วลูกแอบดูทีวีจะกรีดโวยวายก็จะถ่ายหน้าลูกตลอดเวลาถ้าเขาเป็นเด็กปกติเขาจะบอกแม่เลิกถ่ายได้แล้วนี่ขนาดเราขอถ่ายลูกเราต้องขออนุญาตลูกเราลงทุกครั้งเพราะลูกเราโตแล้วนี่น้องเป็นเด็กพิเศษยิ่งต้องให้ความสำคัญมากขึ้นไม่ใช่ไปถ่ายเขาเอาแล้วลงเหมือนจะสอนแม่คนอื่นแต่มองมาเป็นปีไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่เรียกว่าสอนส่วนปัญหาเรื่องแอบดูทีวีก็แก้โดยไม่มีทีวีอยู่ตรงนั้นเลยเรากำจัดปัญหาที่ต้นตอไม่ใช่พอน้องเป็นแล้วถ่ายคลิปบอกว่านี่คือเด็กไม่ดีเห็นไหมมันเป็นการประจานลูกตัวเองล่าสุดที่เป็นประเด็นนี่ก็มีลูกผู้ชายเลิกจุ๊บเลิกจูบปากลูกตั้งแต่ลูก6ถึง7ขวบแล้วนะเพราะมันไม่สมควรแล้วการไม่เสื้อล่อแหลมมันทำไม่ได้พอเห็นลูกมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาคุณหัวเราะแอนรับไม่ได้จริงๆอย่าแก้ตัวเลิกแก้ตัวเห็นมาหลายคลิปแล้วคุณมั่นใจมากเหลือเกินทัวร์จะมาลงที่แอนก็ได้แอนไม่ว่าเพราะแอนก็มีลูกชายที่เห็นหลายครั้งไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าเป็นเด็กพิเศษคุณยิ่งไม่ต้องเอาเขามาลงแอนนี่ยังฝากอีกว่าคุณบอกเอามาลงเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนคนพักสอนก่อนเพราะสิ่งที่สอนมันไม่ได้ทำให้ลูกคุณดีขึ้นและมันไม่ได้สอนให้ลูกของคนอื่นดีขึ้นเลยเพราะมันไม่ใช่จิตวิทยาแม้แต่ข้อเดียวสิ่งที่คุณสอนลูกคุณไปมั่นใจตรงไหนว่าเป็นจิตวิทยาเอามาจากหมอคนไหนหนังสือเล่มไหนช่วยบอกหน่อยแอนนี่บรูครับไม่ได้พฤติกรรมแม่น้องมาแต้ววอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าดูแลแอนนี่บรูครับไม่ได้พฤติกรรมแม่น้องมาแต้วนะควรแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวเผยเลิกติดตามนานและวอนหน่วยงานเข้าดูแลจากกรณีที่ดาราสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บรูคโพสต์เดือดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดราม่าคุณแม่น้องมาแต้วออกมาโพสต์คลิปชี้แจงหลังโพสต์คลิปวิดีโอแม่ลูกแสดงความรักต่อกันโดยภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่มีการจุ๊บปากกันทำเอาชาวเน็ตเกิดความไม่สบายใจพร้อมลงความเห็นว่าไม่เหมาะสมสุดๆล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ติดต่อไปยังสาวแอนนี่เพื่อสอบถามถึงเจตนาที่ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวโดยเจ้าตัวบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่รักลูกมากรวมถึงมีมุมมองในเรื่องของแม่และเด็กมานานแล้วเวลาเห็นเพื่อนๆหรือใครทำอะไรที่พอจะตักเตือนกันได้ในเรื่องความสัมพันธ์ของแม่ลูกก็จะทำมาตลอดไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีที่สุดแต่ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่คนรู้จัก
อาจจะสามารถที่จะพอตักเตือนกันได้บ้างก็จะทำติดตามดูคลิปของแม่น้องมาแตวมานานแค่ไหนปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่ใน TikTok ตอนแรกก็ชื่นชมเพราะมองว่ามันก็ดีเหมือนกันที่มีคนนำคอสอของน้องที่เป็นเด็กพิเศษมาให้ดูบางทีมันก็เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นวิทยาทานให้คนอื่นได้ดูอย่างตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าเลี้ยงลูกดีที่สุดแต่อันไหนที่เราปรับปรุงแล้วลูกเราดีขึ้นก็เอามาทำเป็นคลิปให้คุณแม่ท่านอื่นได้ทราบเผื่อจะได้ลองเอาไปทำตามแล้วจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแล้วเริ่มทำคลิปบ่อยมากขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของน้องที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วพอตักเตือนก็มักจะมีคำตอบมาว่าต้องทำคลิปค่ะต้องให้ทุกคนรับทราบค่ะว่าแม่นี่อดทนแค่ไหนกับลูกที่เป็นแบบนี้แล้วลูกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือลูกมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากลูกไปแอบดูทีวีแล้วซึ่งคำนี้มันซ้ำหลายครั้งแล้วเรามองว่าแล้วทำไมไม่ตัดปัญหาที่ต้นตอคือทีวีใช่ไหมการแอบดูของน้องคือแอบดูช่วงไหนคุณต้องรู้สิแล้วทำไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือพอมันเริ่มมีเคสซ้ำแบบนี้เรื่อยๆเรามองว่ามันไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาแต่กลับเป็นไปถ่ายหน้าน้องถ่ายอาการน้องถ่ายอารมณ์ของน้องแทนทุกครั้งที่เข้าไปเตือนก็จะโดนตอบกลับมาตลอดเหรอตอนแรกก็เหมือนแบบค่ะคุณแม่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วพอหลายๆครั้งเข้าแม้แต่เราเองหรือคนดูเองไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์รุนแรงของน้องเท่านั้นแต่บางครั้งเอาน้องมาไลฟ์คือโลกไม่ได้ใจดีกับทุกคนพอมีคนมาทำให้น้องของขึ้นก็คืออารมณ์ไม่ดีนั่นแหละก็ควรจะหยุดเอาลูกมาไลฟ์แต่กลับบอกว่าการเอาน้องมาไลฟ์คือการทำให้น้องดีขึ้นในเชิงจิตวิทยาเราก็อยากบอกว่าได้ไปถามใครไหมว่าน้องดีขึ้นหรือเปล่าพอมีคนมาติติงว่าอย่าทำอย่างนี้แม่ต้องพอได้แล้วอีกคลิปหนึ่งเขาก็จะมาตอบคำถามซึ่งเป็นเหมือนการถ่ายไปเรื่อยๆไม่ได้รู้จักกับแม่น้องมาแตวเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะเราติดตามเขาเพราะอยากเห็นพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้นแต่ปรากฏสุดท้ายปลายทางจนวันนี้ในที่สุดสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดมากที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้เห็นในต่างประเทศเช่นลูกผู้หญิงถูกพ่อผู้ชายซึ่งใช้พฤติกรรมเดียวกันแบบนี้อาจจะเป็นการจับหน้าอกหรือตับอวัยวะเพศแต่เราไม่อยากจะเห็นในเมืองไทยแต่พอเรามาเห็นแล้วแม่บอกว่าน้องยังเด็กอยู่สำหรับสายตาแม่ใช่ค่ะสำหรับสายตาของแม่ทุกคนลูกจะแก่แค่ไหนก็ยังเป็นลูกของเราแต่พฤติกรรมที่เราทำกับลูกต้องโตและพัฒนาไปพร้อมๆกับร่างกายสติปัญญาและความรู้สึกของเขาพอเราเห็นแบบนี้ก็รู้สึกรับไม่ได้ถามว่าเป็นเรื่องของเราไหมไม่ใช่เรื่องของเราหรอกแต่เราอยากให้สังคมเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้พ่อแม่ไม่ควรทำกับลูกการจูบปากหรือว่าการกอดหอมหรือเห็นนอนของน้องเห็นแล้วหัวเราะอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรที่จะถ่ายตรงนั้นออกมาลงในโซเชียลไหมเราเป็นผู้ปกครองบุตรเราควรที่จะเป็นคนแรกคนเดียวในโลกนี้ที่ต้องปกครองบุตรอย่างแบบ 100% เต็มแล้วการที่ไปจับส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกเด็กธรรมดาหรือเด็กพิเศษก็ช่างการกอดจูบลูกคลำแบบนี้ซึ่งเด็กเขาโตแล้วถึงเขาจะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาคลิปมาลงก็ได้แล้วสิ่งที่มันเอะใจมากที่สุดก็คือเขาเหมือนป้ายความผิดให้ลูกว่าขอลูกแล้วเอาลงได้ไหมเดี๋ยวนะวิจารณญาณอยู่ที่ใครวิจารณญาณอยู่ที่เราใช่ไหมในเมื่อเขาเป็นเด็กพิเศษวิจารณญาณอยู่ที่พ่อแม่นี่คลิปไหนลงได้คลิปไหนลงไม่ได้ลูกชายอะคะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีอารมณ์ทางเพศแล้วเราไม่ควรทำให้มันเป็นเรื่องตลกแต่ให้เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่ในที่มิดชิดและมีเวลาให้เขาอยู่กับตัวเองเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่เราสามารถสอนในธรรมชาติของเขาให้เป็นระบบระเบียบและเป็นเวลา
แล้วเขาจะรู้ว่าเวลาไหนที่เขาควรที่จะทำอะไรกับตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องมาอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าวันนี้วันพระวันโกนห้ามทำนะอื้อหือคือแบบจารณัยยิ่งพักก่อนแม่ล่าสุดแม่น้องมาตนออกมาโพสต์หลายคนคิดว่าเขาหมายถึงเราหรือเปล่ายังไม่เห็นค่ะเห็นไหมล่ะเห็นพฤติกรรมหรือยังนี่ไงคะความที่เขาไม่เปิดใจฟังใครขนาดเราเป็นบุคคลสาธารณะมีความปรารถนาดีที่จะพูดเขาก็ยังไม่ฟังยินดีที่จะแขวะแล้วพร้อมที่จะไฝไว้กลับพร้อมที่จะฟาดกลับบอกว่าให้ลูกลองมาเป็นออทิสติกดูแล้วจะเข้าใจจะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงขอโทษนะคะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใน TikTok อย่าเอาแต่แค่ออทิสติกเลยน้องๆบางคนเป็นมากกว่านี้อีกเยอะบกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นทั้งสมาธิสั้นเป็นทั้งออทิสติกแต่ทำไมเขาใช้ความอ่อนโยนนุ่มนวลการเลี้ยงลูกที่เป็นวิทยาทานให้คนดูจริงๆไม่ใช่เคสแค่คุณแม่คนเดียวนะคะเคสคนอื่นเขาหนักกว่าคุณแม่อีกแล้วคุณแม่รู้ได้อย่างไรว่าแอนผ่านอะไรมาบ้างแอนเลี้ยงลูกแอนไม่ดีอย่างไรคุณแม่ไม่ได้มาติดตามดูชีวิตของแอนตั้งแต่เริ่มต้นของการเลี้ยงลูกจนถึงทุกวันนี้อยากจะบอกว่าน้องทีกว่าจะมาเป็นทีคายุได้วันนี้สมาธิสั้นมาก่อนนะคะกว่าลูกแอนจะนิ่งทีผ่านอะไรมาเยอะแล้วกินยาแล้วด้วยจนแอนบอกว่าไม่ต้องกินแม่จะรักษาด้วยความรักของแม่เองแล้วสุดท้ายวันนี้มันก็เกิดขึ้นน้องเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งไม่มีอาการสมาธิสั้นไม่ต้องไปหาหมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะว่าใครเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรมาบ้างอย่าบอกว่าออทิสติกเนี่ยลองมาเป็นดูสิทุกโรคมันไม่ควรที่จะเป็นทั้งนั้นแหละเด็กก็ไม่ควรที่จะเป็นค่ะแต่ในเมื่อเด็กเขาเป็นแล้วเราต้องหาวิธีแก้ไม่ใช่หาวิธีแก้ตัวแต่หาวิธีแก้ไขให้ลูกเราดีขึ้นแอนบอกแล้วว่าแอนไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยน้อยแอนก็ผ่านอะไรมาเยอะมากพอและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจนลูกดีขึ้นไม่ต้องมานั่งกินยาเอาง่ายๆนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายคลิปลูกที่แบบไม่ปกติลงโซเชียลเพราะเขาเป็นเยาวชนยังติดตามดูอยู่ไหมจริงๆไม่ติดตามดูมานานแล้วค่ะบล็อกไปเลยเพราะว่าทนไม่ได้รับไม่ได้คนเป็นแม่ที่เห็นคนเป็นแม่ด้วยกันมีความรู้สึกว่าเหมือนขยี้ในสิ่งที่ลูกเป็นแต่ไม่ได้ทำให้ลูกหายเมื่อบล็อกแล้วก็คิดว่าไม่ได้ดูมานานเกินกว่า6เดือนแล้วค่ะทำใจไปแล้วเพราะรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เขาไม่ฟังใครเลยจนสุดท้ายที่บอกว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดและสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นในสังคมไทยมากที่สุดแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วก็คือภาพอย่างนี้เราก็เลยมองว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคือสังคมต้องช่วยด้วยแล้วอ่ะไม่ได้ช่วยกันไปรุมประณามแม่เขานะคะหรือว่าไปรุมดูหมิ่นเกลียดชังเขาแต่หน่วยงานไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็กโดยตรงอยากให้เข้าไปดูหน่อยว่ามันสมควรหรือยังพอได้หรือยังที่คุณแม่จะเลิกทำอย่างนี้กับบุตรของตัวเองเข้าใจค่ะแม่เลี้ยงลูกไม่เหมือนกันในโลกใบนี้การแสดงออกไม่เหมือนกันแต่การแสดงออกแบบนี้ออกสู่สาธารณชนควรมีหน่วยงานเข้าไปดูแลได้แล้วไหม